เล่นเปียโนเพาะขึ้น10เท่าเพียงแค่รู้จักการใช้ไดนามิกให้เป็นครับไดนามิกหรือว่าพูดให้ฟังง่ายๆนะครับนั่นก็คือการใช้ความดังความเบานั่นเองครับซึ่งไดนามิกนี่เองนะครับเป็นตัวสำคัญมากๆเลยที่ทำให้นักดนตรีแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นเพลงเดียวกันแต่ว่าเล่นออกมาไม่เหมือนกันหรือแม้แต่นักดนตรีคนเดียวกันเล่นคนละรอบคนละครั้งกันก็เล่นออกมาไม่เหมือนกันครับซึ่งการที่เราแค่รู้จักนะครับแล้วก็นำมันมาใช้เนี่ยจะสามารถทำให้เพลงของเราเพราะขึ้นมากๆเลยครับผมจะยกตัวอย่างในเพลง Twinkle Twinkle Little Star ครับถ้าเราเล่นแบบไม่มีไดนามิกเลยทุกอย่างเท่ากันหมดเลยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับมันจะฟังดูแข็งๆไม่ค่อยน่าฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไดนามิกดังเบาเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ครับในการเล่นเมื่อกี้นะครับแฟมใช้โน้ตเหมือนกันทั้ง2แบบนะครับเล่นรอบแรกและรอบที่2แต่สังเกตไหมครับว่ารอบที่2เนี่ยจะน่าฟังกว่ามากฟังดูแล้วละมุนกว่ามากๆถูกไหมครับถึงแม้ว่าการเล่นไดนามิกมันจะสำคัญนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องได้ก่อนที่จะเล่นไดนามิกนะครับนั่นก็คือเราต้องเล่นโน้ตให้ถูกต้องก่อนครับแล้วพอเราเล่นโน้ตถูกต้องแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูความดังเบาความไพเราะทีหลังถ้าเกิดว่าโน้ตเรายังไม่ถูกเนี่ยอย่าเพิ่งไปวอลลี่กับมันมากก่อนครับเล่นโน้ตให้ถูกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วถ้าใครนะครับสนใจอยากจะเล่นเปียโนอย่างถูกต้องนะครับแฟมแนะนำเป็นคอร์สเบสิกเปียโนเลยครับคอร์สเชี่ยสอนเปียโนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสามารถเล่นเพลงได้อย่างไพเราะเลยครับโดยที่คอร์สนะครับจะเป็นคอร์สแบบวิดีโอครับความยาวรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงเลยนะครับราคาปกติอยู่ที่ 4,800 บาทแต่พิเศษสำหรับคนที่เห็นจากในคลิปนี้เท่านั้นนะครับจะลดเหลือ 2,950 บาทสิทธิ์นี้เนี่ยสำหรับ10ท่านแรกที่ทักเข้ามาเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาได้ที่ LINE @ piano folder ตรงนี้เลยนะครับ